มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านพบเครื่องประดับซาอุทิ้งแม่น้ำวังประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะวันที่7เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านที่ไปดำน้ำในแม่น้ำวังช่วงเขตบ้านท่าเมยชัยตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางได้เจอกระเป๋าสีดำแบบผู้หญิงจึงนำขึ้นมาบนน้ำนะคะเมื่อเปิดดูพบเครื่องประดับจำนวนมากทั้งแหวนตังหูสร้อยคอลักษณะเป็นของโบราณรวมทั้งหมดจำนวน81ชิ้นค่ะโดยจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องประดับแหวนเป็นลักษณะคล้ายนาคเงินแล้วก็ทองคำขาวส่วนหัวแหวนนะคะมีหลากหลายสีทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นเชื่อว่าเครื่องประดับดังกล่าวไม่น่าจะใช่ของที่ทำขึ้นในประเทศไทยทุกชิ้นดูด้วยตาไม่ใช่เครื่องประดับที่คนไทยสมัยเก่านิยมสวมใส่แน่นอนซึ่งหนึ่งในเพื่อนที่ดำน้ำด้วยกันชื่อต้นจู่ๆได้เกิดอาการแปลกๆขึ้นมาเพื่อนๆจึงนำเครื่องประดับพร้อมในต้นไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคารพนับถือพระอาจารย์บอกว่าเป็นของแขกอิสลามจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรเก็บไว้กับตัวเองให้รีบนำกลับไปเอาไว้บริเวณที่พบครั้งแรกจากนั้นนายต้นก็หายจากอาการแปลกๆทันทีค่ะจากการสอบถามนายชัชพงศ์อายุ55ปีหนึ่งในชาวบ้านลำปางเปิดเผยบอกว่าเนื่องจากตนเองเคยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อปี2531จนถึงปี2533ซึ่งมักจะพบเจอแขกชาวซาอุที่มีฐานะร่ำรวยชอบสวมใส่เครื่องประดับประเภทนี้ที่ตนชอบสังเกตเพราะว่าเครื่องประดับมีรูปร่างที่แปลกไม่เหมือนกับเครื่องประดับของคนไทยและเมื่อพบเห็นก็จำได้ทันทีจึงคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับของชาวซาอุดีอาระเบียโดยชาวบ้านบางส่วนยังคงสงสัยว่าเครื่องประดับที่พบเกี่ยวข้องกับข่าวดังในอดีตหรือไม่เพราะจุดที่พบอยู่ห่างบ้านนายเกรียงไกรเตชะโม่งประมาณ20กิโลเมตรเบื้องต้นนะคะทีมข่าวโทรศัพท์สอบถามไปยังนายประเสริฐสันบุญเปงนายอำเภอแม่พลิกระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบด้วยตาพบว่าคล้ายเครื่องประดับชนชั้นสูงของทางอาหรับและจากรูปร่างก็ไม่น่าจะใช่เครื่องประดับสมัยใหม่ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องประดับโบราณเบื้องต้นได้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้รับทราบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้เชี่ยวชาญเช่นกรมศิลปากรไปตรวจสอบว่าความเกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุในอดีตหรือไม่แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงใดๆเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยของชาวบ้านเพียงเท่านั้นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ